ั้งแต่เปิดตัวหวานกับรักครั้งใหม่ก็ทำให้นางเอกสาวแอฟทักษออนโดนคนรอบข้างแซวไม่หยุดโดยเฉพาะเหล่าพิธีกรและทีมงานในบริษัทโพลีพลัสที่เจ้าตัวรับหน้าที่พิธีกรถึง2รายการเรียกว่ามีซีนให้แม่ได้เขินเก็บทรงไม่อยู่ออกสื่อบ่อยๆจนถูกใจแฟนคลับอย่างล่าสุดใน Instagram นนกุลก็ได้โพสต์ภาพคู่แม่แอปโปรโมทละครหารักด้วยใจเธออีพีล่าสุดที่บอกได้คำเดียวว่าทำ FC ใจสลายไปตามๆกันเพราะฉากนี้ EP นี้หยินและเชนบอกเลิกกันเขียนว่าจะไม่มาฝึกงานแล้วหึๆทำเอาแม่แอปรีบมาคอมเมนต์ทันทีว่ามาซับน้ำตาให้พี่หยินก่อนงานนี้แฟนๆแห่แซวกันมากมายต่างบอกว่าพี่หยินมาซับน้ำตาให้คนดูด้วยถึงในละครจะเศร้ายังไงแต่ชีวิตจริงแอปนนกุลก็ยังรักแฮปปี้ทำแฟนๆใจฟูเช่นเดิมค่ะ